ได้มาล็อกคอหนูแล้วก็อีก2คนข้างหลังได้เอาปืนมาจ่อหัวแล้วก็ลากหนูเข้าไปในรถเก๋งไม่ติดป้ายทะเบียนแต่มีโล่ตำรวจมาปาดหน้าหนูนายอ่ะให้มาตังค์อ่ะ 300,000 แต่ถ้ามึงวันนี้หาเงินไม่ได้ 300,000 น่ะเดี๋ยวกูจะยัดยาให้มึงอ่ะ 1,000 เม็ดแล้วก็ให้มึงเซ็นเอกสารแล้วกูก็จะส่งมึงไปนครปฐมมีความรู้สึกที่ว่าแบบกลัวมากเลยจุดโดนอุ้มตรงนู้นแล้วก็หนูก็ตกใจว่ามีรถเก๋งสีขาวยี่ห้อ Honda Civic สีขาวไม่ติดป้ายทะเบียนแต่มีโล่ตำรวจมาปาดหน้าหนูแล้วก็มีที่จำได้มีคนขับไอ้คนที่อยู่ประตูข้างฝาเป็นคนขับไม่ใส่หมวกแก๊ปลูกหนึ่งแต่ว่าแมสไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่นอกนั้นใส่แมสหมดหนูไม่สามารถจำหน้าได้ค่ะแล้วสองคนที่ว่าอยู่ข้างหน้ารถได้มาล็อกคอหนูแล้วก็อีกสองคนข้างหลังได้เอาปืนมาจ่อหัวแล้วก็ลากหนูเข้าไปในรถเก๋งแล้วก็พอลากหนูเข้าไปในรถเก๋งเสร็จก็เอาเคเบิ้ลทายรัดแขนแล้วก็ใส่โม่งสองลูกเลยซึ่งตอนนั้นเหตุการณ์แบบหนูก็กลัวหนูไม่สามารถแบบดึงไอ้โม่งหรือว่าอะไรให้สามารถมองเห็นได้เพราะว่าไอ้โม่งสองลูกมันหนาอยู่ค่ะแล้วก็ขับรถพาออกไปไหนหนูก็ไม่สามารถมองเห็นเพราะฉะนั้นโดนคุมหน้ามากเลยหน้าจัดมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วสักพักเขาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเฮ้ยนายอ่ะให้มาเอาตังค์อ่ะ 300,000 กูไม่รู้แหละแต่ถ้ามึงวันนี้หาเงินไม่ได้ 300,000 น่ะเดี๋ยวกูจะยัดยาให้มึงอ่ะ 1,000 เม็ดแล้วก็ให้มึงเซ็นเอกสารแล้วกูก็จะส่งมึงไปนครปฐมค่ะแล้วตอนนั้นตอนที่เราโดนปืนจี้มีความรู้สึกมีความรู้สึกที่ว่าแบบกลัวมากเลยเขาให้พูดยังไงเราก็ต้องพูดตามเขาตลอดเลยขยับตัวไม่ได้แล้วเพราะว่าปืนจี้อยู่บนหัว2กระบอกมีคนนั่งประกบ2ข้างเลยค่ะแล้วตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ไอ้โม่งนี่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วก็แขนนี่ขยับไม่ได้เขาใส่เทปถ่ายละตลอดเวลาเลยตั้งกับ2โมงครึ่งตอนที่จับตัวไปยันปล่อยตัว4ทุ่มครึ่งไอ้โม่งนี่ไม่ได้ถอดออกจากหน้าเลยเราต้องมาถอดเองตอนปล่อยตัวแล้วก็ข้าวปลาน้ำไม่ให้กินเยี่ยวก็ไม่ให้เยี่ยวนั่งอยู่ในรถตลอดเวลาแล้วเขาขับไม่ทราบค่ะขับรถผ่านไปไหนมั่งแต่ที่จำได้อะตอนแรกครับตอนนั่งรถเก่งไปอะที่มาจับหนูมีคนร้ายสี่คนนะคะแต่พอสักพักนึงเขาขับไปเรื่อยๆประมาณตั้งครึ่งชั่วโมงนะคะเขาก็ได้ยินเสียงเขาพูดว่าเฮ้ยเปลี่ยนรถแล้วสักพักนึงพอเขาลงไปแล้วเขาก็จับหนูลากไปขึ้นเป็นคล้ายรถกระบะจากรถเก่งไปเป็นรถกระบะประมาณนี้ค่ะแต่หนูก็จำสีรถกระบะไม่ได้นะเพราะหนูมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะมันคุมแบบไอ้โม่งสองชั้นหนามากเราไม่เคยรู้จักกลุ่มนี้มาก่อนค่ะไม่เคยค่ะออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ